สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะอยู่ใน Facebook ครับเพจยิปซีโอสิริกรอยู่ใน Facebook ครับกลุ่มไพ่ยิปซีอยู่ใน Facebook ครับกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรซึ่งอยู่ใน YouTube ก็มีนะครับนะแล้วก็มีอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้เป็นประธานในรายการทุกรอบนะครับนะรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรนะครับชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรครับผมนะกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะนะครับสำหรับรายการในรอบนี้นะติดต่อนะสอบถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับนะใครที่สนใจเรียนไพ่ยิปซีนะครับนะหลักสูตร3วันถึง4วันนะครับนะติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับนะเอาเลยนะครับนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645ค่ะนะครับ 0925929261 ID Rai OSIRI15 OSSIRI15 และโอซิริ16 OHSIRI 16ค่ะนะครับนะติดต่อสอบถามดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ตามนี้นะครับนะเอาละเรียนดูดวงนะคะเรียนโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีได้นะคะนะครับติดต่อมาได้ค่ะนี่ค่ะอาจารย์ท็อป Facebook วชิระแก้วจินดาค่ะครับเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Rai AJTOP 15ครับผมนะและ ID Rise AJTOP 16ครับโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะมาแล้วนะครับคอร์ดีเอ็มนะครับนะ1กระปุกเพื่อความแข็งแรงของท่านชายนะคะนะมีส่วนผสมของถังเช่ากระชายดำแอลอาร์จินีนหอยนางรมสกัดและอื่นๆค่ะนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับได้ออยนะคะมีออยนะคะนะติดต่อสอบถามได้ครับแบบกระปุก60แคปซูลและแบบกล่อง6แคปซูลค่ะครับผมอ่ะนะราคาสัมผัสได้นะคะนะครับราคาชนิดสัมผัสได้ครับไพ่ยิปซีVCD สอนเรียนไพ่ยิปซีอาจารย์ขุนทองอัศนีนะอยุธยาค่ะนะครับ1กล่องมี3แผ่นเล่นได้กับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณเหมือนอาจารย์ขุนทองมาสอนให้เองถึงบ้านเลยค่ะซีลพลาสติกอย่างดีใหม่แกะกล่องของแท้นะคะครับผมและนี่ครับมาแล้วนะครับนะไพ่ยิปซีพร้อมตำรานะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับและผู้ก่อตั้งสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องนะเอาละครับนะนี่ครับไพ่ยิปซีความรักค่ะลิขิตดวงรักทายทักดวงชะตาของท่านอาจารย์จุรีพรสำราญเพชรนะคะ Cat People Tarot นะครับนะไพ่ยิปซี Cat People Tarot 78ใบพร้อมทั้งหนังสือสอนเรียนไพ่ยิปซีความรักโดยตรงครับนะพร้อมทั้งถุงผ้าใส่ให้นะอยู่ในกล่องนี้แล้วนะคะครับติดต่อสอบถามกันมาได้นะพี่น้องนะเอาละนี่ครับไปต่อครับนี่คือหนังสือนะครับนะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับตำนานเทพตำนานเทพกรีกที่เกี่ยวข้องกับไพ่ยิปซีทั้ง78ใบนะคะครับผมนะถ้าไปอ่านตำนานเทพเล่มใหญ่เขาจะไม่แยกแยะให้นะคะว่าเป็นไพ่ใบไหนนะคะแต่ในไพ่ใบนี้ในหนังสือใบนี้นะคะจะมีตั้งแต่ใบแรกนะคะ The Fool จนถึง The World นะคะไพ่โลกนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ชุดใหญ่และชุดเล็กทั้งหมดเลยนะคะไพ่78ใบนะคะที่เกี่ยวข้องกับตำนานเทพกรีกนะคะนะครับนะชั้นสูงสุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายไพ่ยิปซีทั้ง78ใบนะคะที่หยิบยกเอามาเป็นคำทำนายได้เลยนะคะอ่านแล้วสามารถเอามาทำนายได้เลยนะคะครับผมนะเอาละครับนะนี่ครับมาแล้วนะครับนะหนังสือครับหนังสือไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพของท่านอาจารย์กามวลแสงวงแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะท่านเป็นที่ปรึกษาของชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะและนี่ครับมาแล้วนะครับนี่คือหนังสือตำราเรียนโหราศาสตร์จีนค่ะอักษร8ตัว4ฐานนะคะแล้วก็โปยี่สีเถียวพวงจุ้ยค่ะ
นะคะวิชาดวงจีนทั้งหลายนะคะนะครับอยู่ในเล่มนี้โดยอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนาพงศ์นะคะและอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีนะคะครับผมท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วนะคะท่านอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนาพงศ์นะคะเหลือแต่มรดกตกทอดเป็นวิชาความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนเหลือไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษานะคะนะครับท่านใดอยากจะได้นะคะก็ติดต่อมาหลังไมค์ได้เลยนะคะนะเป็นศาสตร์จีนนะคะนี่ค่ะครับผมนะไปต่อเลยครับนี่ไม่เข้าใจก็มีครูสอนให้นะคะนี่ครับลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะของท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีค่ะนะขายดีนะคะเมื่อวันก่อนก็มีไปมาเลแล้วนะครับนะคนไทยยังไม่รักษาวิชาครับคนมาเลเซียอ้าวแต่หนังสือเล่มนี้ขายดีนะเพราะว่าคนไทยซื้อไปอ่านเยอะนะคะคนไทยในต่างประเทศซื้อไปเชียงใหม่ก็มีนะเชียงรายก็มีนะไปมาเลเซียก็มีนะครับนะไปแล้วนะครับนะถึงมาเลเซียนะครับป่านนี้นะครับนะและนี่ครับนะสำหรับทุกท่านครับนะคือที่เราแนะนำวิชาเหล่านี้ไว้ให้เพราะเป็นวิชาของคนไทยนะหลุดรอดออกไปถึงต่างประเทศก็คิดดูกันแล้วกันว่าคนต่างประเทศอยากจะได้เอาไว้ใช้อ่ะแต่คนไทยไม่เห็นคุณค่าก็ช่วยลำบากแล้วนะครับนะพวกเราเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ตลอดไปหรอกครับแต่ก็อยากให้ศึกษากันเอาไว้เผื่อตำราตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับนะฟังกันไว้นะครับมันตกทอดมาจากเมืองจีนนะคะสู่เมืองไทยแล้วนะคะนะครับติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับID Ryo Siri 15และ ID Ryo Siri 16นะครับนะและผมครับใครสนใจติดต่อได้นะคะดูดวงหรือจะซื้อเครื่องรางของขลังนะคะหรือว่าจะซื้อสินค้าพายิปซีและผมครับนะ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658นะครับ ID Ryo AJTOP 15และ ID Ryo AJTOP 16ครับมาค่ะวันนี้นะคะกี่คำถามก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะดูให้นะคะคุณแอมนนทนันขึ้นมาคนแรกนะคะแล้วก็ลูกค้าของเราค่ะคุณภูมินมายูนนะคะบุญพิมบุญพิมบุญคุณพิมบุญแม่กวนอิมอยู่ด้วยไหมคะช่วงนี้ไม่ได้บูชาท่านเลยช่วงนี้ไม่ได้อยู่ครับนะช่วงนี้ท่านไปบำเพ็ญนะครับแต่อันนี้เป็นไพ่ไพ่พระจันทร์นะต่อไพ่พระจันทร์อยู่ครับอยู่ครับวันนี้ไหว้พระจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยมีคนไหว้เยอะเลยดูสิบริวารไหว้อยู่เลยเยอะเลยนะต้องการนะครับนะนี่นะคะจันทร์พระจันทร์นะขึ้นมานะคะไปต่อเลยครับนะสวัสดีค่ะอาจารย์มนณัฐฐานะคะสบายดีกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมนณัฐฐาค่ะจะเลิกกับคนคนนี้ขาดไหมคะไม่ขาดครับไม่ขาดนะคะเขายังดูเอาใจคุณอยู่นะเนี่ยไปต่อเลยครับโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับคุณหมูน้อยนะคะคุณโบหมูน้อยสวัสดีครับทำไมพูดครับล่ะไปต่อครับคุณนิดหน่อยแชร์ค่ะจะได้เงินก้อนเล็กภายใน3วันนี้ไหมคะต้องขยันหน่อยนะคะต้องพยายามต่อสู้เพื่อจะได้ได้มาไปต่อครับนะวิภาดามะปรางค่ะแฟนเก่าตอนนี้โกรธเราไหมคะไม่โกรธนี่นะไม่ครับไปต่อครับหนูไฟม่อนสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้พี่คนนี้เพิ่งคบกันเป็นวันที่3เขาจริงใจหรือจะทิ้งเราไปเหมือนทุกๆคนก็คือเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วครับนะหนูไฟม่อนเอ้ยเป็นเหยื่อครับนี่มันเป็นไพ่เมียน้อยอีกแล้วนะครับตกเป็นเมียน้อยเป็นเหยื่อครับนะคือถ้าเราไม่เป็นเมียน้อยหรือก็ตามคือมันเป็นรักซ้อนค่ะเขามีคู่อยู่แล้วนะไปต่อครับคุณบันนี่สุจิรารินค่ะแฟนรักเดียวใจเดียวกับเราไหมคะใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวนะเป็นไพ่พระเลยนะคะไปต่อครับแต่ว่าคนจะไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะคะแชร์แล้วค่ะคุณพิมพ์บุญแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณพิชยาเจนคนที่นึกถึงจะได้เจอกันไหมคะนะได้เจอนะเนี่ยใช่ไหมไปต่อครับค่ะแต่นานหน่อยนะคะคุณชนะมนค่ะใหม่ช่วงนี้จะมีโชคลาภไหมคะยังครับนะยากนะไปครับโบหมูน้อยค่ะเพิ่งย้ายงานใหม่มีโอกาสจะก้าวหน้าหรือเปล่าครับมันเหมือนกับว่าคุณต้องตั้งหลักก่อนใช่นะใช่โบป่ะเนี่ยใช่ไอ้แบบมันครับนี่ครับนะให้แฟนเล่นเหรอคะหรือไงคะหรือไงเอาไปต่อเลยครับนะดูผ่านแฟนนะคุณอะไรคะมิเมอ่านไม่ออกเจนเซตอะไรเนี่ยสวัสดีอ่ะสวัสดีจ้าทั้งสองอ่ะคุณปอธนิดาสวัสดีค่ะคนที่เคยคบกันกลับมาครั้งนี้เขาจริงใจไหมคะไม่จริงใจครับผมนะมาด้วยเรื่องแอบแฝงอะไรบางอย่างไม่ได้ดีต่อเรา 100% นะครับนะปัญหาเยอะนะครับนะวันนี้อ่ะไปต่อครับอาจารย์ท็อปจะบ่นดีคุณเดือนค่ะเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเขาแนะนำเหรียญทำน้ำมนต์ไปแล้วนะครับนะก็คุณต้องไปหาหมอน่าจะแข็งแรงดีนะนะเอออาจารย์เขาว่าไงก็แล้วแต่ครับนะไปเช็คกับหมอเรื่อยๆนะคุณอะไรเนี่ยซาบีน่านะคะซิงเกอร์สวัสดีค่ะก
มลพงษ์ผู้เย็นค่ะช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่บ้างไหมครับไม่ครับมีแต่ก้อนเล็กๆนะครับนะพอเป็นไพ่เด็กโอ้ก้อนเล็กจริงเด็กถือเหรียญนะคะแต่ได้อยู่นะคุณคิตตี้ชมพูชมพูอ้อมงานราชการที่เพิ่งสอบไปจะติดไหมคะถามกันเยอะมากเลยคำถามเนี้ยนะดาวเดอะสตาร์ครับได้ติดนี่นะแววค่ะคนที่คุยอยู่มีโอกาสพัฒนามากกว่าแฟนไหมคะไม่ครับนะนี่ครับจะพักไปชั่วคราวนะคะดาบเสียบครับมันจะเงียบๆไปนะพิมพ์นาราค่ะจะเจอคนอุปถัมภ์ในเร็วๆนี้หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะเป็นต่างดาวนะครับนะอุปถัมภ์ไหมล่ะไม่อุปถัมภ์ครับมันไม่ได้บอกอุปถัมภ์เหมือนคุณจะไปชอบเขาอะนะคะคุณชอบเขาเองนะครับนะไปสิริพัฒน์หาสิริแชร์แล้วนะคะความรักช่วงนี้ค่ะมาแฟนเก่าจะกลับมาแฟนเก่าจะกลับมาใช่ค่ะมาเป็นเพื่อนเป็นแฟนนะคะไปต่อครับโดยท่านอาจารย์โอเพื่อนเก่าแฟนเก่ากลับมามินนี่สายบรรทมนอนยาวมะปิงค่ะความรักช่วงนี้ค่ะมะปิงแปลว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจบข่าวครับนะความรักช่วงนี้ดีนะคะความรักสมหวังและมีความสุขนะชนะมนค่ะใหม่ช่วงนี้มีโชคลาภไหมคะมีครับมีค่ะลาบปากเลือกคำว่าเจ็บเอาไปไหนละเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวคนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับมาคบกันอีกไหมคะมีโอกาสนะมีคนโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะไปต่อเลยครับกุ๊กกิ๊กปาร์ตี้ช็อปกุมารทองยังอยู่ไหมคะที่บ้านต้องดูด้วยกุมารหรือเปล่าจริงๆต้องใช้ยานนะครับนะแต่ผมหมดกำลังแล้วนี่อ่ะตาช่างเดี๋ยวหยิบให้อีกใบแล้วกันคืออ่ะเดี๋ยวผ่านยานให้แล้วกันไม่อยู่แล้วครับจบข่าวไปแล้วนะครับโดยแบ๊วๆครับผม โดยท่านอาจารย์โอภาคนะครับนะเสียงเหมือนเอาไปต่อเลยครับนะหนีไปแล้วครับกุมารทองครับนิดหน่อยขอบคุณค่ะวิภาดาขอบคุณค่ะพิมบุญสรุปยังอยู่นะคะอาจารย์ถ้าอยู่ห้องพระถ้าอยู่ท่านอยู่ที่ห้องพระค่ะช่วงนี้มีลูกน้อยเลยวุ่นๆค่ะไปเลยครับนะตกลงอยู่ไหมก็ไปอยู่ห้องพักไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณไงแล้วคุณไม่ได้ดูแลเขาด้วยเขาออกไปเที่ยวกันตอนเนี้ยคุณหนุ่งหนิงค่ะไม่ใช่พ่อแม่อะไรพ่อแม่กวนอิมอ๋อพ่อแม่กวนอิมก็ยังอยู่แหละไปต่ออะไรคุณหนุ่งหนิงอยู่นะอยู่อ่ะที่มาเป็นไพ่เดอะมูนอ่ะนั่นแหละยังอยู่ไปหนิงค่ะ3วันนี้งานที่มีปัญหาจะจดแก้จบไหมคะแชร์ยังไม่จบครับผมยังหนักหน่วงอยู่นะคะไปต่อครับแบกภาระนะแต่รับผิดชอบไหวอยู่นะคะทินตกรแนวหน้าค่ะมาค่ะสุอะไรสุอะไรคะจอยค่ะจะกลับมาขายเสื้อผ้าออนไลน์อีกรอบจะรุ่งไหมคะขอบคุณของออนไลน์นี่ตอนนี้มันเยอะนะครับนะก็พอได้เงินแต่ได้ตังค์นะได้ตังค์อยู่นะคิตตี้ชมพูอ้อมงานราชการถามแล้วนะคะถามซ้ำด้วยซ้ำเยอะแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าคุณอ้อมจะสอบได้นะคะตอบสอบติดนะซ้ำจริงๆนะครับนะสอบติดนะไม่ต้องถามแล้วนะคะไปครับคุณนุชค่ะนุชค่ะเดือนนี้จะมีลูกค้าไหมคะมีครับผมนะ6เหรียญครับมีลูกค้าจะให้ตังค์นะคะธินกรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองหัวหน้าคนนี้จะให้คุณกับชายไหมครับไม่ให้ครับนิ่งครับไม่พอใจนะสามวันนี้นะเขามาถามใหม่นะเบื่อค่ะนะคิตตี้ชมพูอ้อมงานราชการที่เพิ่งสอบไปจะติดไหมคะไม่แน่นอนนะเนี่ยอาจารย์โอ้ไงอันนี้คือมีอุปสรรคนะอ่ะไปต่อครับนะไม่ติดยากนะคะยากนะไม่ติดครับเนยครับเนยพรุ่งนี้จะได้ข่าวดีจากทางใต้ไหมคะมีค่ะมีจบข่าวครับแล้วเนยถามไปซ้ำอะไร3 4รอบเนยพรุ่งนี้ได้รับข่าวเยอะเกินไปข้ามเนยอีกแล้วค่ะปอธนิดาขอบคุณคือคุณเนยครับคุณเป็นอะไรครับเนี่ยคุณเนยเปรี้ยวกลัวไม่ตอบไปเปรี้ยวครับคุณเปรี้ยวค่ะคนที่กำลังคบจริงใจไหมคะไปมาครับนะเขาจริงใจไหมเนี่ยเขายังมาไปเรื่อยเลยนะยังครับนะยังคุณเนยอีกแล้วค่ะคุณอะไรบอยนะคะคุณบอยการงานผมจะเป็นยังไงต่อครับแย่ครับนะช่วงนี้คือเหมือนกับจะต้องออกจากงานยังไงก็ไม่รู้นะไปครับนะไปต่อมินนี่สายบรรทมค่ะขอบคุณเนยอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วเนยเครียดเรื่องคำว่าเจ็บขอบคุณนะคะคุณเนยครับมาดูข้างหลังดีกว่าครับนะเนยขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองสุวรรณวันนี้ไปคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกกันทินันกันตินันนะคะวันนี้ไปเที่ยวกับผู้หญิงมาครับเธอคิดยังไงกับผมครับพิศวาสครับผมคือเขาพิศวาสคุณพยานได้คุณเป็นสามีนะคะแล้วคุณเนยเข้ามาใหม่นะครับแล้วนะคะคุณเนยนะ
คุณนุชรีนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ตาละครับเปรี้ยวค่ะคนที่คบอยู่เขาจริงใจมาถามแล้วตอบแล้วค่ะจริงใจไม่ได้จริงใจนะไม่จริงใจครับนี่ครับนาร็อกเก็ตนะครับนะนี่ครับพิคเนตครับสวยงามอลังการงานสร้างครับนะติดต่อสอบถามเพียง199 บาทเท่านั้นนะครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้แล้วผมอาจารย์ครับครับแบบนี้นะคะพระตรีมูรตินะคะโอมนะโมสวยมากพิคเนตซีทรีนะครับนะสวยงามครับเรามาเอามาให้เช่าบูชาในราคาแค่เพียง199 บาทเท่านั้นนะคะสวยนะครับสวยมากเลยนะคะเคลือบพลาสติกสวยงามนะคะเป็นมันเลยนะนี่นะเนี่ยรูปนี้สวยมากนะคะพระศิวะนะคะนะถ้าให้เห็นของจริงยิ่งสวยนะอันนี้ผ่านกล้องมันอาจจะแบบว่าอย่างนี้ค่ะนะจะเป็นจี้ห้อยคอเล็กๆอย่างนี้ค่ะน่ารักนะมินมีอะไรอย่างมินนี่สายบรรทมบรรทมถามซ้ำเมื่อเรื่องจะมีครั้งใหม่ไหมคะถามแล้วคนนี้เขาถามแล้วเออถามไปแล้วจบแล้วน้องพีพีค่ะถามสุขภาพค่ะพี่พายพายค่ะสุขภาพไปได้เรื่อยๆครับแข็งแรงนะคะจดไว้นะอ่ะไปต่อนะครับนะอ่ะมีลายอะไรอีกนี่ครับพระตรีศักตินะครับนะสวยงามนะครับนะพระแม่นะครับโอมศักตินะครับนะเราเห็นบางคนอ่ะเวลาเขาจะโชว์อะไรเขาต้องมีมืออย่างเงี้ยบังไงเป็นฉากหลังให้ใช่ไหมต้องบังแต่นี่มันไม่เห็นต้องบังไหมเห็นเนี่ยนี่เห็นไหมมันสวยมากเลยว่างานเงาเป็นมันเลยนะคะมันสวยมันใหม่อ่ะและนี่นะครับนะพระศิวะนะครับนะสวยงามนะครับนะเพียง199 บาทเท่านั้นนะครับนะอันนี้ใครคู่กันอันนี้พระแม่อุมากับพระแม่รักษมีนะครับนะใครต้องการเสริมโชคลาภนะครับนะไม่ใช่พระนารายณ์กับพระแม่สุรสตรีอ๋อใช่พระแม่พระนารายณ์กับพระแม่รักษมีจบข่าวครับแล้วนี่ใครจะขายที่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวดูให้ขายที่ได้ไหมขายได้ครับผมนะแต่คุณต้องมีของเสริมดวงหน่อยนะครับนะเพราะมันเป็นไพ่เหรียญราชาเหรียญนะครับนะนะต้องอาศัยเหรียญ นะครับนะนี่ใครคะพระแม่อุมาเทวเอกแม่โทอุมาเทวีใช่ไหมคะครับผมนะติดต่อสอบถามได้นะครับนะปางธุรคานะครับผีเสือนะครับนะชื่อเนสอะไรเนี่ยมีพระแม่กาลีด้วยค่ะนี่ไงเห็นไหมพระแม่กาลีอะไรนะแนะนำวัตถุมงคลแนะนำวัตถุมงคลส่งเสริมโคตรมหาเสน่ห์ขั้นรุนแรงให้หน่อยครับมีอะไรบ้างครับอินมหาเสน่ห์ครับเมตรามหานิยมครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ชื่อเนสนะคนที่เราคบอยู่เพราะเงินหรือเปล่าคะใช่ครับนะไม่แน่นอนนะครับทุกอย่างนะมีพระแม่อุมาเทวีไหมคะมีครับนี่ค่ะนี่ครับเครื่องรางมหาเสน่ห์นะคะนี่อินมหาเสน่ห์ค่ะนะดูก็รู้นะอันนี้นะคะพระเดชศึกแน่นอนค่ะนะคะไหนดูพระแม่อุมาเทวีต้องสวดนะต้องสวดบทบริกรรมคาถานะคะแล้วก็คุณจะมีมนต์นะคะเดี๋ยวจะให้นะคะให้พระแม่อุมาเทวีนี่ครับนะปางธุรคานะครับนะนะครับขี่เสือครับสวยนะครับนะนะแล้วนี่ใครถามอะไรเข้ามาผมจะมีโชคไหมครับไม่มีครับเพราะไม่มีไพ่เหรียญ นะครับนะมันยังไม่มีโชคครับนะแล้วก็เงินโดนโกงจะได้คืนไหมเงินที่โดนโกงจะได้คืนไหมไม่ได้คืนครับผมนะไม่ได้คืนนะครับนะเอาละครับนะติดต่อสอบถามได้นะครับร็อกเก็ตนะครับนะอันเล็กนะเพียง199 บาทเท่านั้นแหละครับแล้วมีพระแม่การีนะครับนะสวยงามครับพระแม่การีนะครับปางการีนะครับนะให้บูชากันนะครับนะเหรียญพระตรีมูรติมีไหมมีครับนี่ค่ะพระตรีมูรติอยู่นี่นะคะนะนี่ครับพระตรีมูรตินะครับสวยงามนะครับนะเหรียญเล็กๆดูไม่ต้องเอาดูมากหรอกวัดเลยเนี่ยปลายนิ้วก้อยเนี่ยเล็กขนาดไหนอ่ะเล็กกว่านิ้วก้อยอีกอ่ะนะมีพระตรีมูรตินะครับนะติดต่อเช่าบูชาได้นะครับนะเพียง199 บาทเท่านั้นนะครับนะลองอะไรอันนี้ใครเนี่ยถามอะไรมาลองสาธิตนะนี่คือบ้านที่กู้ไปจะกู้นะคะจะได้อะไรกู้ได้ไหมเล็กมีโอกาสกู้ผ่านครับผมอะไรไหนนี่บ้านที่ก็ยืนกู้จะได้ไหมไม่ครับผมจะสอบติดราชการไหมครับสุดเขตนะคะมันดูดีครับผมนะมีโอกาสสอบติดครับนะกุ้งคุณกุ้งมีโชคลาภไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีไพ่เหรียญมันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนพระตรีมุรติแม่อุมาจองพระตรีมุรติกับพระแม่อุมาเทวีปางทุรคาค่ะมีค่ะมีครับนะมาดูได้นะมีรูปภาพนะเดี๋ยวจะส่งให้พระแม่ทุรคาในช่องแชทนะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะมาทักได้เลยนะคะกับพระตรีมุรติคุณปามครับคุณปามครับพรุ่งนี้การสอบจะดีไหมครับจะปิดเทอมแล้วครับอ่ะดูนะครับนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมอ่ะนี่พระตรีมุรติอยู่ไหนอ่ะอืมอยู่ไหนนี่ไงเราจะเก็บไว้ให้นะครับนะพระตรีมุรตินะครับนะกับแม่ทุรคาปางขี่เสือนะครับนะอันละ199บาทนะครับและค่าส่ง EMS 50บาทเท่านั้นนะครับนะอืมทุรคานี้ใช่ไหมคะนะจองอะไรด้วยอ่ะพระพิฆเนศสวนอีกองพระพิฆเนศด้วยอีก3องค์ได้ค่ะได้ค่ะพระพิฆเนศ3องค์แล้วจันทร์ท้องครับนี่ค่ะพระแม่เอ้ยไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะพระพิฆเนศพิฆเนศนะคะแบบนี้นะคะสวยงามนะครับนะอืมนะติดต่อนะครับนะสั่งได้ครับในช่องแชทอาจารย์ท็อปเอ้ยใช่อาจารย์โอ้ได้เลยนะคะนะครับนะจองพระพิฆเนศด้วย3องค์นะคะนะครับนะเอาละครับนะอืมเหลืออีก3คนค่ะอาจารย์ท็อปเอาละนะ40คำถามนะครับในคืนนี้อินมหาเสน่ห์นะครับใครอยากได้อินมหาเสน่ห์ติดต่อมาได้หลังไมค์เลยนะคะครับผมผัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลงนะคะครับผมใครมีน้อยนะคะกลับมาทันทีเลยนะคะบริกรรมคาถาทุกวันนะคะจะช่วยให้ดึงจิตคนรักกลับมาได้นะคะใครที่เราแอบชอบอยากให้เขาสนใจเราค่ะให้เราสมหวังในความรักนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะชื่ออะไรนะชื่อคนดีเทวดารักษาคนดีๆเทวดารักษาต้องจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมคะมีโอกาสได้เลื่อนนะครับนะเพราะเป็นไพ่8เหรียญครับนะเหมือนคุณจะมีตำแหน่งนะคะคุณมีตำแหน่งครับเอาละครับนะเพราะว่าขยันทำงานนี่เองนะคะนะครับสั่งจองเช่าบูชาได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตค่ะเบอร์โทร0619922645นะ0925929261อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะคะโทรหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะ ID line O Siri 15และ O Siri 16ค่ะ O H S I R I 15และ O H S I R I 16ค่ะครับผมนะเอาละครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร084926658ค่ะ ID Ryan AJTOP15 AJTOP16 ค่ะคุณอัธพลนะคะอาจารย์ผมได้ภรรยาคุดมาแต่ยังไม่ได้ปลุกเสกมีแนวการปฏิบัติยังไงดีครับโอมนมามุติหัวใจของภรรยาคุดนะครับโอมนมามุตินะครับนะต้องบูชายังไงคะอาจารย์ทองโอมครุฑทาโอมนโมพุทธายะนมะพะทะจะพะกะสะครุฑทานะครุฑทาได้นะครับนะท่องแค่นี้ก็ได้หรือโอมนมามุติก็ได้ครับเป็นหัวใจแห่งพระยาคุดนะครับนะโอมนมามุติแบบสั้นๆต้องว่ายังไงต้องมีการบูชาอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเช้าๆเนี่ยจุดธูป9ดอกนะครับโอมครุฑทานะครับนะก็ได้เหมือนกันนะครับนะโอมครุฑทาโอมครุฑทาโอมครุฑทาเนี่ยก็เรียกท่องได้นะครับ9ครั้งนะครับนะโอมนะนะครุฑทาครุฑทาเขาจะรู้กันนะครับนะหรือโอมนมามุตินะครับหรือไม่งั้นถ้าจะท่องแบบเต็มสูตรโอมนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะครับจะพะกะสะโอมครุฑทาก็ได้นะครับนะเขารู้เรื่องเกี่ยวกับการบูชายังไงคะว่าจะต้องใช้อะไรไหว้อะไรครับพญาคุดเนี่ยเสวยผลไม้ครับเพราะท่านเป็นนกนะนกเนี่ยจะชอบผลไม้นะครับนะจะชอบส้มนะชอบกล้วยนะครับชอบมะพร้าวคือสัตว์ชอบกินอะไรก็จะอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าพญาคุดเนี่ยผลไม้มงคลด้วยใช่ไหมเป็นสัตว์กึ่งเทพนะครับพญาคุดเนี่ยท่านใจดีนะครับถ้าคุณจะรับเขาเข้าบ้านเนี่ยคุณจะบูชาเขาเนี่ยต้องมี5อย่างครับนะอ้าวกล้วย1หวีมะพร้าว1ลูกนะครับส้มแอปเปิ้ลสาลี่ทับทิมนะคะองุ่นชมพู่แก้วมังกรทับทิมหรือเอา5อย่างก็ได้เอา5อย่างเลือกเอานะคะประมาณนี้นะเลือกเอา5อย่างถ้าอย่างนะแต่ละผลนะคะนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยทุกวันพระเนี่ยผมจะเห็นพวกหน้าศาลนะตามต่างจังหวัดนะเขาจะตั้งประลัมพิธีใหญ่เลยเพื่อบูชาคุดนะคุดนะที่แปะอยู่บนหัวศาลเนี่ยผ่านพิธีปลุกเสกนะครับนะอาจารย์ขอความรู้เรื่องขุนแผนด้วยครับนะพอมีความรู้เรื่องขุนแผนไหมครับเห็นสร้างกันเยอะโดยเฉพาะผงพรายกุมารเพียบเลยครับจริงๆขุนแผนพรายกุมารเนี่ยเป็นของหลวงปู่ทิมวันอาหารไล่นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาจะสร้างจาก
มันสมองเด็กที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคาร2วันนี้ไม่ถูกกันแล้วเขาจะเลือกวันเดือนดับเดือนดับเนี่ยคือดูสุจันทรุกับสุริยุมาปะทะกันนะครับนะคือจันทรุเนี่ยคือตอนกลางคืนเนี่ยเกิดจันทรุปราคานะครับนะหรือว่าราหูอมจันทร์หรือในเสา5ก็ได้นะครับนะเสา5คือเสา5ก็คือเสาที่มีกำลังแรงมีเลข5นำหน้านะครับเสาวันสมมุติว่าเสา5ที่5เดือน5นะครับนะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะอะไรที่เป็นเสา5กำลัง5เนี่ยมันจะแรงครับผมนะเสริมดวงเสาที่5อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ถือเป็นเลิกแรงนะครับหรือว่าอะไร5ค่ำใช่ไหมหรือว่าวันไหนจะเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเนี่ยเขาจะจดบันทึกไว้เลยนะเขาจะทำการปลุกเสกนะครับนะใช่ป่ะเสา5นี่คือ5ค่ำ5แรง5ค่ำใช่ใช่มีส่วนหรือเป็นวันที่5คือเสา5เนี่ยมันเป็นเสาของเดือน5ก็ได้นะครับนะหรือเสาอะไรก็ได้ที่เขานับเป็นเสา5ทั้งหมดนะครับนะหรือจะเป็นจันทรุกับสุริยุก็ได้นะครับนะเขาจะดูเอาเด็กนะครับที่ตายผิดธรรมชาติ1ต้องเป็นตอนกลางคืนหรือกลางวันคะได้หมดครับทั้งกลางคืนกลางวันขอให้เป็นฤกษ์เป็นมหาฤกษ์นะพูดง่ายๆราหูเข้ากินดวงจันทร์น่ะไม่ว่าจะกินดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อะไรก็ได้นะขอให้ดูเป็นเลิกอ่ะต้องเป็นตอนที่กำลังบังกำลังบังเลยนั่นแหละแล้วเขาจะโคลกนะครับนะเอามันสมองเด็กเอากระดูกเด็กอ่ะที่เผาไปอ่ะนะครับนะเขาจะโคลกแล้วผสมกับมวลสารนะครับนะดินเจ็ดป่าช้านะเจ็ดซ่าเจ็ดท่าเจ็ดจอมปลวกนะครับนะหรือ9จอมปลวกก็ได้นะครับ7นี่เป็นแทนดาวเสาร์นะดาวอังคารนะครับนะความแรงมันจะมีมากพอมีเสร็จแล้วเนี่ยปลุกเสกขึ้นมานะครับเด็กมันจะร้องมันจะมีเสียงร้องเว้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 นะเสียงกุมารเกิดนะครับนะซึ่งพิธีเหล่านี้จริงๆมันหายไปเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าพิธีเหล่านี้ถูกจดบันทึกไว้ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตำราการสร้างกุมารทองของขุนแผนนะครับแสนสถานนะแต่จริงๆอ่ะขุนแผนแสนสถานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับนะเป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีนะครับนะนะครับนะขุนแผนเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาเป็นจอมหมังเวทก็จริงครับแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เขาจะทำอะไรสักอย่างนึงเขาต้องมีตำรานะครับนะคือมี3อย่างในประเทศไทยเนี่ยที่ว่าใครมีแล้วเนี่ยนะขอให้เขาช่วยสาวิตาคนที่เราไปขอให้เขาช่วยเขาจะช่วยเราสำเร็จไหมคะแพรแพรเอานะครับนะเหลืออีก1คนครับจะครบ40 20 30 39เขาไม่ช่วยครับผมเขาเห็นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบไม่ได้เดือดร้อนนะคะเขาอย่างนั้นไม่ช่วยนะคุณต้าค่ะเขาคิดถึงเราไหมคะเขายังคิดถึงเราไหมคะคุณต้านะคะครบ40คนแล้วค่ะอ่ะไปแล้วครับคุณต้าไม่คิดถึงครับผมจบข่าวไปแล้วครับเขาไม่ได้คิดดีกับเรานี่นะคุณวรรัตน์ค่ะเขาจะยืมเงินเขาจะให้ไหมคะดาวค่ะต้องมีเสน่หาแลกเปลี่ยนครับนะครับนะเหมือนต้องแลกด้วยนะแลกด้วยเครื่องสังเวยอันพิเศษครับนะผิดปกติผิดมนุษย์ครับอ้าวเอาละเหมือนแบบเราไม่อยากแนะนำนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นเส้นทางนะครับนะมันเป็นเรื่องของนะมันเป็นเส้นทางที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้อ้าวจบข่าวครับเอาละครับนะรายการในรอบนี้ครับนะอะไรคะเปิ้ลค่ะช่วงนี้ดวงจะดีบ้างไหมคะเอาแล้วนะครับเราอยู่ไม่ไหวแล้วครับนะคำถามเริ่มเยอะแล้วครับนะอย่างครับนะช่วงนี้จะดวงดีบ้างไหมจะมีการไปเที่ยวนี่คะคุณนะเดินทางนะเอาแล้วครับนะพักร้อนต่างติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับนะไปแม่น้ำอะไรอย่างงี้นะคะนะคุณไม่ใช่ค่ะ Facebook สิริกรอภิรัตน์ค่ะเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID Line OHSIRI15 OHSIRI16 ค่ะและผมนะครับนะ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 ครับเอาละครับนะรายการในรอบนี้ผมกับท่านอาจารย์โอจราแล้วครับนะ42คนโชว์ก่อนนะให้ดูแล้วนะครับนะต่อไป42คำถามนะครับเอาละครับจราแล้วครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ